ประกาศข่าวดีนางเอกฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานางเอกหน้าแฝดใหม่ดาวิกาประกาศข่าวดีฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่ป้ายแดงขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแฟนคลับแห่ยินดี GMM TVประกาศข่าวน่ายินดีของฟ้ายงวรีอนินแบวนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงโดย GMM TV โพสต์ผ่านโซเชียลความว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินแบวว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากแฟนๆทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์ส่งความยินดีให้กับฟ้ายงวรีและสมาชิกครอบครัวผลงานในวงการฟ้ายงวรีเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกทางช่องไทย PBS ขณะอายุได้เพียง15ปีก่อนมีผลงานละครเรื่องแรกเพชรกลางไฟทางช่อง3ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ขุนแผนฟ้าฟื้นรับบทเป็นทีมแสดงคู่กับพระเอกมาริโอเมาเรอร์ส่วนผลงานที่สร้างชื่อให้นักแสดงสาวกลายเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากบทบาทมิราจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวเมื่อปี2564ด้วยหน้าตาและความสวยฟ้ายงวรีที่ไปละไม้คล้ายกับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่ทำเอาเจ้าตัวถูกทักเป็นใหม่ดาวิกาอยู่บ่อยๆด้วยโดยฟ้ายงวรีนอกจากเป็นนักแสดงยังเป็นนักกฎหมายและนักบินสาวสุดเท่ด้วยพิธามีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอสส.แจงปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องเรื่องหมู่112พิธาก้าวไกลมีหนาวศาลรัฐธรรมนูญสั่งอัยการสูงสุดแจงรับหรือไม่รับปมอดีตทนายพุทธอิสระร้องให้ระงับนโยบายยกเลิกมาตรา112ภายใน15วันวันที่26มิถุนายน2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความของพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ค.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยนายธีรยุทธ์กล่าวอ้างในคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องขอฉบับลงวันที่30พ.ค. 66เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของนายพิธาและพรรคก้าวไกลแล้วแต่อัยการสูงสุดมิได้ดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคําสั่งรับหรือไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องขอดำเนินการแล้วอย่างไรและผลการดำเนินการเป็นอย่างไรโดยให้แจ้งศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันครอบ
ครัวสารวัตรปิดรับบริจาคหลังเป็นหนี้ค้ำประกันให้เพื่อนจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนครอบครัวสารวัตรปิดรับบริจาคหลังเป็นหนี้ค้ำประกันให้เพื่อนจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนเผยได้เงิน 1.7 ล้านเพียงพอแล้วสำหรับให้ลูกสาวได้เรียนเมื่อวันที่26มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักตำรวจของพันตำรวจโทวิริยะเจิมจำนงสารวัตรกองอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบนางพัชริยาเจิมจำนงภรรยาและนางสาวพานิภักษ์หรือน้องช่อฟ้าเจิมจำนงอายุ19ปีลูกสาวหลังพันตำรวจโทวิริยะค้ำเงินกู้ให้เพื่อนทำให้ต้องใช้หนี้แทนกว่า2ล้านเหลือเงินเดือน70บาทสู้ทำงานสุจริตแลกส่งลูกเรียนให้จบโดยวันนี้มีช่างต่อยหัวแหลมช่างรับเหมาเดินไฟฟ้าที่เห็นข่าวได้รีบเดินทางเข้ามาดูบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมนำอุปกรณ์การไฟฟ้ามูลค่ารวม 20,000 บาทมาเดินไฟฟ้าใหม่ให้ทั้งหลังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือช่างต่อยหัวแหลมกล่าวว่าพอดูข่าวแล้วรู้สึกสงสารเห็นสภาพบ้านจึงเดินทางมาดูและตรวจสอบพบว่าสภาพบ้านเก่าปลวกก็ขึ้นสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเก่าทรุดโทรมทั้งหมดปล่อยไว้อาจจะเกิดอันตรายได้จึงนำอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดมาเดินให้ใหม่ทั้งหลังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนบ้านก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องอยู่แออัดกันด้านล่างด้านน้องช่อฟ้ากล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือทั้งทุนการศึกษาซึ่งตอนนี้คิดว่าเพียงพอแล้วขอขอบคุณทุกคนพร้อมให้คำมั่นสัญญาตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดจบมามีงานทำที่ดีและจะมีน้ำใจเหมือนที่ทุกคนช่วยเหลือครอบครัวจะส่งต่อน้ำใจแบบนี้ต่อไปตอนนี้ยอดบัญชีเพียงพอขอปิดบริจาคขอขอบคุณทุกคนขณะที่นางพัชริยาเจิมจำนงภรรยาพันตำรวจโทวิริยะกล่าวว่าเรื่องการศึกษาลูกสาวได้ไปลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วชำระค่าหอพักเรียบร้อยแล้วและยังมีมหาวิทยาลัยติดต่อมาช่วยในเรื่องชุดนักศึกษาตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพอแล้วเจตนาตอนแรกอยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนหรือรู้ว่าเราขายของแต่สิ่งที่ได้รับมาถือว่าเกินที่คาดคิดต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกันตอนนี้ยอดบัญชีเข้ามาสูงถึง 1.7 ล้านบาทก็เพียงพอแล้วขอปิดรับบริจาคค้ำเงินกู้เพื่อนสารวัตรใช้หนี้แทนกว่า2ล้านเหลือเงินเดือน70บาททำงานสุจริตส่งลูกเรียนให้จบI'm not the one who's running out of time.